ณเวลานี้ธนาคารกลางหลายๆแห่งอยู่ในช่วงของการเฝ้าระวังเรื่องของอัตราเงินเฟ้อนะครับเพราะว่าเร่งตัวสูงขึ้นมาซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นผลพวงจากสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่เป็นหนังม้วนยาวยังไม่จบเลยนะครับก็เลยทำให้อัตราเงินเฟ้อตอนนี้ปรับตัวสูงขึ้นมาและล่าสุดครับทางฝั่งของตุรกีประกาศตัวเลขอัตราเงินเฟ้อปรากฏว่าสูงเกือบ170เท่ากับว่าเม็ดเงินในกระเป๋ากำลังซื้อของประชาชนหายไปมากกว่า170ด้วยซ้ำนะครับเอามาดูกันครับเหตุผลที่สำคัญเนี่ยนะฮะก็แน่นอนครับสำนักงานสถิติของตุรกีออกมาเปิดเผยโดยอธิบายนะครับบอกว่าตังเงินเฟ้อรายปีของตุรกีในช่วงเดือนเมษายนนั้นเพิ่มขึ้นมากถึงร้อยละ 69.97 นะครับตีกลมๆคือร้อยละ70ทำสถิติสูงที่สุดในรอบ20ปีเดี๋ยวถ้าว่าเทียบเป็นรายเดือนเจนนะครับว่าดัชนีราคาผู้บริโภคซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นมากถึงร้อยละ 7.25 ปัจจัยหลักๆอยู่ตรงนี้ครับคือปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนซึ่งแน่นอนก็จะรวมไปถึงราคาพลังงานและสินค้าผู้บริโภคที่พุ่งขึ้นมาอย่างรวดเร็วครับปัจจัยดังกล่าวซ้ำเติมกรณีที่เงินลีราของตุรกีอ่อนค่าหนักตั้งแต่ในช่วงปีที่ผ่านมาหลังจากที่ธนาคารกลางตุรกีประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยรวมร้อยละ5นับตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้วภายใต้แรงกดดันของประธานาธิบดีของตุรกีครับก็เลยมีผลทำให้เงินเฟ้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งก็มาจากภาคการขนส่งด้วยครับซึ่งก็รวมไปถึงราคาพลังงานที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 105.9 อันนี้มากกว่าเท่าตัวส่วนราคาอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ใช่แอลกอฮอล์ก็มีราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ 89.1ในขณะที่รัฐบาลระบุว่าเงินเฟ้อน่าจะลดลงภายใต้แผนเศรษฐกิจใหม่ซึ่งก็จะให้ความสำคัญกับอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำเพื่อเป็นการเพิ่มการผลิตและการส่งออกครับซึ่งก็จะสามารถบรรลุเป้าหมายเกินดุลบัญชีเดินสะพัดได้แต่เรื่องนี้พอไปถามนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยเขาก็มองงี้นะครับเขาบอกว่าเงินเฟ้อเนี่ยน่าจะยังอยู่ในระดับที่สูงต่อไปในปีนี้เหตุผลนั้นเป็นเพราะว่าสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนซึ่งก็มีแนวโน้มที่เงินเฟ้อในช่วงสิ้นปีน่าจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ52และการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดก็เพิ่มขึ้นมากนับตั้งแต่ต้นปีด้วยครับอย่างไรก็ตามอัตราเงินเฟ้อยังคงเพิ่มมากขึ้นแม้ว่ารัฐบาลจะปรับลดภาษีสินค้าพื้นฐานแล้วก็จ่ายเงินอุดหนุนค่าไฟเพื่อบรรเทาภาระค่าของชีพของผู้บริโภคในฐานะที่มีรายได้น้อยนั่นเองนะครับตอนนี้เผชิญกับศึกหนักพอสมควรนะครับสำหรับประเทศตุรกีต้องรอดูนะครับว่าจะหาทางออกเรื่องนี้กันอย่างไรนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ครับจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ